เกตชายวัย44ปีกระโดดลงจากขบวนรถไฟเสียชีวิตขณะที่ขบวนรถจะเข้าเทียบชันชลาที่สถานีรถไฟยะลาะตำรวจสถานีภูทรเมืองยะลาเข้าตรวจสอบบริเวณใต้สะพานรถไฟข้ามแม่น้ำปัตตานีชุมชนตลาดเก่าอำเภอเม,มืองยะลาหลังกเกิดเหตุชายวัย44ปีกระโดดลงจากขบวนรถไฟตกลงมาเสียชีวิต จากการตรวจสอบพบบัตรประจําตัวประชาชนระบุผู้เสียชีวิตชื่อนายประกอบเมตตาสุดเป็นชาวอำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนาราธิวาสและพบตัวโดยสารรถไฟต้นทางจากสถานีกรุงเทพอภิวัตรปลายทางสถานีรถไฟสุงไหงโกลกตํารวจจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานผู้โดยสารที่เดินทางมากับขบวนรถไฟดังกล่าวให้ข้อมูลนะคะว่าขณะที่ขบวนรถไฟกําลังมุ่งหน้าเข้าเทียบชันชลาสถานีรถไฟยะลาประมาณ1กิโลเมตร เห็นผู้เสียชีวิตลุกขึ้นจากที่นั่งชั้น3แล้วไปยืนแทรกอยู่ระหว่างโบงกี้ขบวนรถไฟจากนั้นได้กระโดดออกทางประตูโดยศีรษะไปกระแทกกับตอม่อสะพานเหล็กรถไฟและตกลงไปขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างประสานญาติให้มารับศพและสอบสวนหาปมเหตุตัดสินใจกระโดดรถไฟอีกครั้งหนึ่งค่ะ